โดนกับผมเดี๋ยวมาลุยดูหมายข้างทางใต้สะพานนี่ครับผมลำห้วยน้ำแห้งลงครับจะเดินไปปีข้างในดูเผื่อจะมีตัวครับลุยน้ำไปเลยครับค่อยๆไปครับก็ยังคงเป็นการเทสกบสาย 3.5 ลายชะโดกบสายแจ็คโซเหมือนเดิมครับวันนี้เดี๋ยวมาดูกันครับผมมาลุ้นกันครับติดตามรับชมครับผมครับผมถูกจุดครับผมไม้เดียวเลยโอ้ตัวสวยเลยครับเสร็จกบสายครับกบสายแจ็คโซโอ้มี5ขีดได้เลยครับตัวนี้นี่ครับไซปลาดูครับผมขึ้นฝั่งก่อนครับตัวสวยมีตัวจริงด้วยครับผมก็สวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับพี่ๆนานๆทีครับก็วันนี้ก็มาเจอข้างทางครับก็ลงมาตีอยู่มันจะเป็นขอบทางสะพานนะครับมีร่องห้วยอยู่ครับก็ได้ผลงานก็ได้ครับผมมาดูสายปลากันครับเนี่ยตัวสวยนะครับประมาณ 5-6 ขีดได้นะครับตัวนี้ควบคุมเลยเนี่ยครับผมครับเยือที่ท้ายก็ยังคงเป็นการเทสกบสายครับผมสายแจ็คโซ่กบสายแจ็คโซ่ลายชะโดครับผม 3.5 เซนครับฝากไว้ด้วยนะครับกับกบสายแจ็คโซ่มีตัวกัดแน่นอนครับสายเรียกปลาครับยามเช้ากับข้างทางโดนกับผมดูครับกัดไม่โดนซ้ำครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนานาอีกครั้งนึงครับผมก
ก็มาซ้ำหมายเดิมนี่ครับหมายอ่างเก็บน้ำจุดนี้ครับผมก็ตีไปสักพักนึงครับก็ได้มาผลงานมาครับผมเนี่ยครับผมสวยๆแล้วครับสัก3ขีด4ขีดได้ตัวนี้อ้วนเลยเนี่ยก็ยังเป็นกบสายแจ็คโซไลเซโร 3.5 เช่นเคยครับกับการเทสตัวสวยๆเลยครับฝากไว้ด้วยนะครับผมกับกบสายแจ็คโซไลเซโร 3.5 เซนครับสุดยอดครับผมถ่ายรูปครับโดนครับผมกัดดุจริงแต่ตัวไม่โตครับอย่างแรงเลยนี่ครับผมไซปาก็สัก 2-3 ขีดได้ครับผมก็ยังคงเป็นเหยื่อที่ใช้ก็ยังเป็นกบสายแจ็คโซไลเซโร 3.5 เซนเช่นเคยครับผมกับการเทสตัวนี้หมายตัวที่2ครับกับหมายนี้หมายอ่างเก็บน้ำครับถ่ายรูปครับผมอันนี้โดนครับผมกัดมันตัวใหญ่เลยครับตัวเล็กครับตัวกระจ้อยเดียวเองกัดกระชากไปเลยครับผมนี่ครับผมก็จะปล่อยครับก็ยังติดครับผมกบสายแจ็คโซไลชโด 3.5 เซนครับฝากไว้ด้วยครับผมเดี๋ยวปล่อยครับไปโตก่อนสุดยอดครับผม